มาครับผมสวัสดีครับคุณฟังชาวเมโลครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับวันนี้แน่นอนนะฮะเราอยู่กับดีเจเกรฟนะครับผมที่บอกไว้แล้วว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นรักครั้งใหม่ของผมที่เราพบรักกันตอนสัมภาษณ์นะครับผมขอต้อนรับคุณบลูครับผมสุดยอดมากครับผมคุณดูฮะวันนี้คุณดูตบมือเสียงดังกว่าซาวด์เอฟเฟคผมที่ผมกดไปนะเมื่อกี้โอเคสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจอ่ะชอบไหมครับได้มาจัดคู่กับได้มาจัดคนที่เรารักคนที่เรารักอย่าพูดงี้ครับผมเดี๋ยววันวาเลนไทน์สั่นสะเทือนนะฮะเดี๋ยวช็อกโกแลตจะเปลี่ยนไปนะครับผมช่วงนี้แบบสายวายมาด้วยเรายิ่งแบบเอ้ยมาอย่างนี้เลยปกติแล้วบูเคยมีความฝันอยากเป็นดีเจไหมไม่เคยเลยพี่จริงๆเคยป่ะไม่เคยไม่เคยแบบว่าคิดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแบบถ้าพูดมีสาระเนี่ยเราจะพูดไม่ได้พี่นั้นวันนี้เป็นวันของบูแล้วไม่มีสาระแน่นอนนะครับผมวันนี้เนี่ยอันนี้อะไรมีให้กดอะไรได้บ้างอันนี้เป็นซาวด์เอฟเฟคฮะหน้าตามันจะเป็นเหมือนแบบอยู่ในตรงนี้เลยทุกอย่างมันจำลองจากตรงนี้ยกขึ้นไปอ๋อแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเปิดต้อนรับคุณมาคือ2เพลงของอีดิงโก้เลยเส้นบางๆกับผิดที่เป็นชั้นเพลงนี้เคยช่วยชีวิตผมตอนที่ผมขับรถกรุงเทพเขาใหญ่ครับใช่เพราะว่าผมหลงทางจำไม่ได้พอเปิดปั๊บแล้วก็ขับไม่หลงร้องไห้ไปตลอดทางเลยนะครับผมวันนี้ยินดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันครับผมมีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณบูครับนะฮะจะมาแชร์ประสบการณ์ได้เลยครับการเป็นศิลปินเฮ้ยผมชื่นชอบคุณมากจริงไม่คิดว่าวันนึงจะได้มานั่งจัดรายการกับไอดอลของเรานะครับวันนี้คุณอยากเป็นในพาร์ทดีเจตรงไหนคุณถามผมได้เลยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวให้บูทักทายคุณผู้ฟังอยู่3ช่องทางออนไลน์ของเราหน่อยช่องทางออนไลน์เรามีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรา Facebook Live อยู่ด้วยครับคุณบูครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ขอเป็นดีเจฝึกหัด1วันนะครับ ฝากพี่ท็อปดูแลด้วยนะครับวันนี้ฮะยินดีครับผมนะฮะแฟนๆของอินดิโก้แฟนของคุณบูนะครับผมเข้ามาทักทายกดหัวใจกดดาวให้ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่เมื่อกี้แท็กผมมาบอกว่าฝากทุบบูให้หน่อยนะครับผมอ๋อทุบด้วยหัวใจทุบแบบทุบจริงๆทุบหลังดังอักเนี่ยครับผมใครวันนั้นน่าจะเป็นไอ้พิธีการวงของเรานะครับเอาละครับผมกลับมาอยู่กันต่อครับท้ายชั่วโมงแรกเวลาผ่านไปเร็วมากครับคุณบูครับครับผมเมื่อกี้ผมบอกไปว่ามีสายหน้าไมค์คุณบูบอกเบอร์ไปปุ๊บมีคนโทรเข้ามาเลยผมคาดว่าเป็นแฟนคลับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าหนี้ครับผมดูทรงแล้วตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วคุณบูครับเดี๋ยวคุณบูใส่นี่ก่อนเดี๋ยวเราตอนแรกกะไว้กับคุณบูว่าเราจะมานั่งเล่นสดกันซะหน่อยมีนี่เขาอยู่ในสายแล้วเขารอสายคุยกับเราอยู่ครับผมตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะได้ยินไหมครับสวัสดีครับได้ยินค่ะได้ยินไหมคะคุณบูได้ยินไหมฮะในหัวได้ยินครับได้ยินครับได้ยินฮะโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะขอให้พี่บูทายได้ไหมคะอุ้ยให้พี่บูทายคุณบูครับยังไม่ทันไปถึงไหนเลยปัญหาครอบครัวเกิดแล้วนะครับผมเอาแล้วเพิ่งจัดรายการได้ชั่วโมงแรกเอาแล้วฮะชั่วโมงแรกก็เล่นกันแล้วนะครับครับผมคุณบูฮะทายถูกไม่ถูกนี่คือชีวิตของคุณแล้วครับจังหวัดไหนล่ะครับจังหวัดไม่ใช่หมายถึงว่านี่เป็นคำถามยอดฮิตของศิลปินที่เวลาทัวร์คอนเสิร์ตไม่ใช่พี่ท็อปคือหมายถึงว่าแฟนคลับจังหวัดไหนอ๋อครับครับเอ๊ะแต่ผมเสียคุ้นคุ้นนะครับปทุมธานีค่ะอะไรนะปทุมธานีปทุมธานีอ๋อผมรู้แล้วใครไกลบ้านซะด้วยคุณก็ไปเปิดประเด็นไม่หยุดผมรู้แล้วใครพูดออกมาครับผมรู้เลยเพราะว่าคนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงของมูอิดิโก้เลยใช่ผมรู้แล้วคือคุณบอบออะไรนะฮะคุณบอบอคุณบอบอใช่ชื่อบอบอเลยอ่ะชื่อจริงๆเขาชื่อใบบอลแต่เราเรียกเขาบอบออ๋อเราเรียกชื่อย่อครับต้องถามว่าเฉลยถูกไหมฮะถูกต้องค่ะโอ้ยถูกต้องครับผมเยี่ยมมากฮะโล่งไปนะฮะถือว่าคุณบูเนี่ยยังจำแฟนคลับตัวจริงได้นะครับผมคุณบอบอครับวันนี้โทรมาต้องการให้คุณบูเนี่ยทำอะไรบ้างครับวันนี้คุณบูเป็นดีเจเกรสของเมโลเราวันนี้ครับอยากให้พี่บูเล่าประสบการณ์ฮะแบบเส้นบางๆอย่างเงี้ยค่ะเพลงใหม่เพลงเส้นบางๆอยากให้เล่าประสบการณ์เส้นบางๆของพี่บูใช่ไหมฮะช่วยกันโปรโมทเพลงดีด้วยครับผมเหมือนโปรโมทเพลงหรือว่าตอกย้ำบูไม่รู้ตอนนี้ เหมือนพยายามจะเล่นบูเลยได้ครับได้ครับได้นะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เราก็ได้โปรโมทเพลงได้ไงเป็นยังไงบางครั้งเส้นบางๆเรื่องราวของคุณบูเอางี้ดีกว่าผมว่าเส้นบางๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเคยมีอยู่แล้วแบบว่าความรู้สึกเหมือนแบบ
แค่ทำได้แค่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนพูดเล็กเจ็บจะร้องให้ขับรถไปเขาใหญ่ไหมครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคไปออกแสดงว่าคุณบัวเคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันเคยครับพี่ท็อปก็คือจริงๆแล้วมันผมว่าน่าจะเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยอย่างพี่โดเนี่ยพี่โดนัทอีดิโก้เนี่ยนี่ก็เคยเหมือนกันทุกคนหรือใครแล้วแต่ที่เราเขียนที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนที่มีโมเมนต์แบบเนี้ยได้กลับมารู้สึกอีกครั้งหนึ่งตอกย้ำกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยผมอ่ะก็ส่วนตัวก็เจอมาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันถ้าเกิดเล่าจริงๆก็คือในความรักนี่มันคือมันมีกฎอะพี่มันมีกฎถ้าเกิดใครที่รักก่อนคนนั้นอะแพ้เฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยจริงอันนี้เรื่องจริงใครรักก่อนแพ้ไอเขาเรียกว่าโมเมนต์ของการที่แบบรักจากเพื่อนแล้วมันมากกว่าเพื่อนเนี่ยใครแบบบอกเราไปก่อนหรือใครรู้สึกก่อนแพ้ใช่ใครรู้สึกใครมีความใครข้ามเส้นสัมพันธ์นั้นไปอะแพ้แน่นอนอืมใช่อะไรเงี้ยครับก็อยากจะบอกว่าก็แต่จริงๆแล้วเราก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกใช่ใช่เพราะว่าความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเรามันต้องข้ามอยู่แล้วอ่ะถูกต้องนะผมคุณบอบอฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณบอบอเคยอยู่ในความรู้สึกเส้นบางๆมาก่อนไหมฮะไม่เคยค่ะโอ้ยคุณบอบอเข้มแข็งเลยเป็นคนคิดอยู่ดีก็เข้มแข็งขึ้นมาเลยว้าวแข็งแรงเลยถามคุณบอบอเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมันยังไงครับคุณบอบอฮะเราเป็นคนยังไงครับหมายถึงเราเข้มแข็งอะไรขนาดนั้นนะฮะต้องเข้มแข็งค่ะต้องเข้มแข็งไม่เคยตกอยู่ในสภาวะนั้นเลยใช่ไหมฮะไม่เคยค่ะชอบมากไอดอลไอดอลครับไอดอลฮะจากอีดิโก้เนี่ยค่ะฟังเหตุการณ์อีดิโก้โอเคครับผมเอ้แต่ผมว่าคนที่ต้องเคยผ่านเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณบูงเนี้ยก็ต้องแบบต้องเคยผ่านอยู่แล้วเพราะว่าถ่ายทอดเพลงเศร้าหรือเพลงฟีลลิ่งออกมาอย่างนี้ได้ดีใช่พี่เพราะเราก็ต้องตอนที่เราอัดเพลงเราก็ต้องรู้สึกไปกับเพลงด้วยเนาะไม่งั้นคนฟังเขาอาจจะไม่รู้สึกกับเราโอเคนะครับผมคุณบอฮะถ้าวันนี้เกิดว่าคุณบูเล่นเพลงสดๆพร้อมกับแท็กไปให้ฟังเนี่ยดีไหมฮะดีนี่ผมเลือกแล้วเลือกเพลงถ้าฉันเป็นเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวให้แบบเปิดแท็กไปด้วยแล้วก็เล่นสดไปด้วยคุณบอรอฟังได้เลยนะครับ พี่ท็อปร้องด้วยนะร้องด้วยอยู่แล้วครับเพลงนี้มาเป็นเพลงที่ชุบชีวิตผมจากกรุงเทพไปได้อะไรนะฮะให้พี่ท็อปร้องด้วยได้เลยครับผมโอ้โหได้เลยฮะร้องเพลงได้เลยร้องไห้ตามด้วยก็ได้ครับผมโอเคขอบคุณคุณบอมากนะครับผมค่ะขอบคุณครับคุณบอฮะโอเคครับผมเรียบร้อยครับพร้อมยังฮะท่านฮะท่านพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปฮะท่านนะเธอที่ร้องลอยมาอีกคราวที่เจอร้องได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเฟดเสียงลงฮะเพราะว่าตอนนี้คุณบูเล่นสดอยู่ด้วยใจที่เธอคงเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงดูก็รู้เธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจเจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มองแต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่ากลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยเธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจชอบแล้วชอบแล้วเพลงนี้ชอบมากครับผมยินดีที่ได้ฟังร้องสดๆจากคุณบูด้วยเธอเจ็บซ้ำซ้ำเท่าไรยิ่งทำให้ใจฉันมันยิ่งทรมานทรมานในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจและมีแต่เขา
โลกที่เขาให้เจอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่าอยากทำอะไรเธอไม่ได้เลยให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอไม่เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจโอ้โหตายสุดยอดนะเธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจเยี่ยมมากครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยพอดีเรามีคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะอ่านคงอ่านข่าวกันแต่ว่าเราจะให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราจะจัดเป็นแบบดีเจรถบัมคุณบูเคยฟังไหมโอ้โหผมบอกเลยบ้านผมเนี่ยเข้าประจำอ่ะนี่เลยผมเลือกเพลงมาเหมาะๆแล้วนะฮะนี่คือนะฮะแซดแอโรบิกนะฮะจากมินนี่และเดี๋ยวต่อด้วยดองจากแบนักเกิลนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้แค่ฟังเพลงอย่างเดียวครับเราจะให้อ่านไปด้วยแล้วก็อ่านเพลงด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคอนเสิร์ตจากคุณส้มมาลีครับผมจัดเมื่อไหร่ฮะจัดเมื่อไหร่ฮะคุณส้มมาลีเป็นคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตใหญ่คุณส้มเลยฮะจัดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ใจครับผมแต่ใจไม่ได้ฮะผมว่าพอไม่ว่างแล้วครับผมครับผมพอว่างวันเสาร์ที่2ครับเสาร์ที่2กรกฎาคมครับเสาร์ที่2กรกฎาคมนะครับเวลาไหนครับเวลาแล้วแต่ใจคุณส้มมาไอ้บ้าเอ้ย6โมงเย็นนะฮะเจอกันได้เจอกันได้นะครับที่ครับผมเซ็นทรัลเวิลด์ชั้นไหนครับชั้น2ไม่เจอครับผมชั้น3ไม่อยู่ชั้น4ชั้น4หลงแน่นอนเขาจัดชั้น8ครับผมแล้วถ้าชั้นลับเขาล่ะครับไปดูส้มมาลีครับผมกับงานนี้ตูมไอ้บ้าเอ้ยงานนี้ส้มมาลีครับผมลาลูนคอนเสิร์ตนะฮะจัดแน่นอนนะฮะแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยฮะมากับใครครับมากับใครครับทีมงานดิครับผมทีมงานครับผมทีมเขามาคนเดียวเสียงเขาไม่ออกเลยฮะมาคนเดียวก็หนาวถูกต้องครับมาเยอะๆก็เบียดไอ้บ้าเฮ้ยมีเลซี่ล็อกซี่ครับผมเลซี่ล็อกซี่ไม่พอตามไปด้วยครับเดอะพาร์ทินสันครับผมพี่โอ๊ตปาโมนนะแล้วก็แซลปคิดครับผมครับผมมีซอสแมชชีนนะซอสแมชชีนไม่ได้ไปไอ้บ้าครับผมนะฮะครับผมทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าเรียกว่ามากันเนี่ยบอกคอนเสิร์ตนี้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมแล้วถ้าคุณบูไปไหมฮะงานนี้ผมไปครับผมไปงานส้มไปกินเหล้าครับผมเอาอีกแล้วนะฮะโอเคฮะตอนนี้เป็นไงครับเปิดจำหน่ายบัตรหรือยังครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับผมที่เชียงรายครับใครไปซื้อเลยไอ้บ้าไปไกลไปที่เว็บ theconcert.com ได้เลยนะครับผมตอนนี้อย่างที่บอกครับคุณบูครับผมคอนเสิร์ตอะไรๆคอนเสิร์ตเริ่มกลับมาจัดรวมถึงคอนเสิร์ตคุณด้วยก็มีอยู่เรื่อยๆใช่ครับผมใช่ครับผมงานต่อไปของคุณการคืออีเวนต์เนี่ยครับอีเวนต์นะครับตามได้ที่ใจเฮ้ยตามที่ใจเอาอีกแล้วครับเป็นวงเข้าแต่ใจกันตามได้ที่ใจคุณโค้ดเลยครับแน่นอนโอเคนะฮะแล้วก็ใครที่อยากมาอะไรนะฮะตอนนี้เป็นโรคนิ้วล็อกครับผมดันเฟสจนลำพานตัวเองเหมือนกันตอนนี้นะฮะโอเคฮะช่วงนี้คอนเสิร์ตกลับมาดูแลสุขภาพกันด้วยดูแลสุขภาพครับผมนะฮะ no mask อย่า no condom นะฮะโอ้ยพอดีเข้ากินที่ร้านไม่เข้าใส่กับบ้านครับผมก็เลยไม่ต้องใส่ถุงที่กินนี้อยากจะบอกน้องๆที่ฟังเรื่องนี้ว่าทำตัวให้มีค่านะครับเริ่มต้นที่พันห้าจะว่าเอ้ยเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอย่าให้ฉันร้ายเอ้ยเพราะว่าตายก็เป็นโอ้ยคนอะไรโหดจังเลยคดีล่าสุดขโมยเงาะนะครับทำไมฮะขี่ใส่ล้อยางรถขายกับข้าวมันบ้าอะไรโหดมาก
แย่งที่พระสงฆ์นั่งอยู่นะครับผมลองมันแรงนะครับไป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 อยากอ่านข่าวพี่ๆต่อแต่ว่าเตือนใจศิลปินท่านนี้ด้วยเพราะว่าเราอยู่ในหมวดของรถปั๊มนะครับผมครับผมโอเคครับไปฟังเพลงสนุกสนุกกันดีกว่าครับตอนนี้นะฮะอยากฟังเพลงไหนอยากโทรเข้ามาขอเพลงไหนเหมือนเดิมครับ02-245-7183นะครับผมผมคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินทองเย้เมื่อกี้พูดถึงพีพีไปแล้วช่วงนี้เนี่ยเดือนนี้เป็นPrime Monthนะก็คือเป็นเดือนของชาวสีรุ้ง LGBTQ ครับคือนอกจากที่เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเดินรณรงค์กันแล้วก็เห็นเขาจะมีการผลักดันเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยคุณบูคุณบูในฐานะของเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นคนหนึ่งแล้วกันมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับสำหรับการสมรสเท่าเทียมมองไปในเรื่องของประเทศไทยเราแล้วก็ในเรื่องของ worldwide ทั่วโลกที่เขาแบบบางประเทศก็สามารถแต่งงานกันได้แล้วในประเทศเดียวกันคุณบูมองว่าไงฮะผมมองถึงแบบสิทธิของเราอ่ะคนเรามันจะแบบเนาะบางอย่างมันก็อาจจะแบบว่ามีการแบบว่าสิทธิมันจะไม่เท่ากันแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็อย่างประเทศเราก็ตอนนี้เขากำลังโดนลงอย่างที่พี่บอกแหละก็จริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องตอนนี้นะตอนนี้โลกมันไปไกลแล้วด้วยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วก็ต่างๆสังคมอะไรต่างๆคือคนแบบLGBTQ พวกอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยคือเราน่าจะสนับสนุนเขานะแต่ว่าให้เขาแบบได้แบบสิทธิได้อะไรแต่ที่แบบให้มันเหมือนกับคนเหมือนผู้หญิงผู้ชายที่จะแต่งงานกันอะไรเงี้ยจริงๆมันคือทั้งหมดทั้งมวลผมเรียกว่า เราเกิดมาบนโลกเราเป็นตัวเรามีความที่เท่ากันคือเรามีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันใช่ใช่ใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเป็นมนุษย์มันคือความเท่าเทียมแล้วแค่จำกัดความนี้เรื่องเพศผมว่ามันเป็นแค่แบบเป็นอัตลักษณ์ที่แบบคิดแบบขึ้นมาว่าจำกัดว่าผู้หญิงต้องใส่อันนี้ผู้ชายต้องใส่อันนี้แต่มันเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองหมดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมว่าความรักอ่ะมันไม่ได้จำกัดหรือระบุเพศใช่ครับเราแค่มีความรักก็น่าจะมันเท่าเทียมกันนะการแสดงออกความรักสมมติว่าผู้ชายจะเดินจับมือผู้ชายถ้าเขารักกันมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะฮะเหมือนผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายหญิงชายอะไรเงี้ยผมว่ามันเท่าเทียมกันแล้วมันก็เป็นเรื่องของสากลที่เขาพยายามรณรงค์กันอยู่ครับนะฮะความรักมันไม่มีผิดอ่ะมันไม่มีใช่ผมว่าทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ถ้าเราเกิดมาแล้วมันไม่เดือดร้อนใครถูกต้องอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นใจความสำคัญของการที่น่าจะปลูกฝังให้คนรุ่นหลังๆรู้ว่าเราเป็นตัวเราเกิดมาหนึ่งครั้งเราจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาใช่ครับนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ฝากไว้นะครับผลักดันไปไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือไม่น่าจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจแน่นอน ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับผมเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิความเป็นมนุษย์ที่มันควรจะได้เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับผมครับ